างคะไปพบเจ้าหน้าที่ตำรวจก่อนมือมาเช้าก็มีการเข้าไปพบเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะเพื่อแจ้งความแล้วก็โอนใช่ขอความช่วยเหลือนะคะสำหรับคนที่เรียกว่าหมิ่นประมาทบนโซเชียลมีเดียกี่คนอะไรยังไงครับฟ้าใสพี่เช้าถามอะไรนะคะกี่คนนะที่แบบว่าเตรียมดำเนินคดีอะค่ะอ๋อมีอยู่หลายคนค่ะแต่ว่าเราก็ดูจากหลักฐานพยานหลักฐานขนาดนี้แล้วก็เจ้าหน้าที่ปอทได้มารับเรื่องนะคะรับเรื่องแล้วเพื่อที่จะติดตามสืบหาคนที่ใช้เพจซึ่งเรายังไม่ทราบว่าเป็นใครนะคะก็ใช้เวลานิดหน่อยค่ะโจมตีในเรื่องอะไรบ้างคะที่บอกว่าแจ้งในเรื่องมีทั้งนางงามลงโลกเอ่ยมีทั้งแบบคุยหลายเรื่องมากเลยค่ะพี่การโกหกไม่มีวินัยการเข้ากองสายพูดถึงคุณพ่อคุณแม่ในทิศทางที่แบบพูดตรงๆทุกอย่างที่ไม่ใช่เป็นเรื่องจริงอันนี้แจ้งความแค่เพจนะไม่เกี่ยวกับอ๋อไม่เกี่ยวแจ้งความคนที่พูดเท็จอะไรที่มันเป็นความเรื่องของที่แบบมันไม่ไหวเลยดีกว่าจัดการแล้วสำหรับหนูมองว่าหนูได้แค่ว่าเงียบดีกว่าค่ะมาตลอดแล้วก็หนูก็นึกว่าทุกอย่างมันก็จะผ่านพ้นไปแต่กลายเป็นว่าเรื่องมันหนักขึ้นเรื่อยๆแล้วมันเขาเรียกว่าข้ามเส้นไปแล้วอันนี้มันไม่ใช่เป็นการแบบวิพากษ์วิจารณ์หรือติหรืออะไรแบบนี้แต่ว่ามันถึงขั้นแบบหมิ่นประมาทไปแล้วแล้วมันกระทบถึงการงานของฟ้าใสด้วยแล้วก็ที่สำคัญคือกระทบถึงสภาพจิตใจของคุณพ่อคุณแม่ด้วยค่ะเรียกร้องค่าเสียหายด้วยไหมคะค่ะความเสียหายนี่ก็คงต้องดูจากความเป็นจริงคือระยะเวลาด้วยนะคะมีการใส่ความน้องเนี่ยนะคะทางการโฆษณาเนี่ยมาตั้งแต่ปลายเดือนตุลานะคะจนถึงปัจจุบันนี้ยังมีสื่อบางสื่อยังไม่ได้เอาออกนะคะยังค้างไว้เนี่ยถ้าคิดเป็นความเสียหายก็คงดูตามตำแหน่งของน้องอะค่ะตำแหน่งของน้องซึ่งเป็นนางงามท็อปไฟของทีมเวิร์สนะคะยังไม่สามารถบอกตัวเลขได้จริงๆเราไม่เท่ากันค่ะเห็นบอกว่าแอคเคาท์หลักล้านเลยไหมคะตอนนี้แอคเคาท์หลักล้านนี่คงต้องแน่นอนค่ะแอคเคาท์เห็นบอกว่าตัวตนไหมคะใช่ครับปิดไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็มีหลายแอคเคาท์จริงๆบางคนก็อาจจะมีตัวตนบางคนก็ไม่มีตัวตนแต่ทางที่เจ้าหน้าที่ก็จะช่วยเราตามให้ว่าใครน่ะเป็นคนที่โพสต์ว่าเราแม้นส่วนใหญ่เนี่ยเวลาว่าคนมักจะใช้คนไม่มีตัวตนใช่แต่ตามได้ครับคดีแบบนี้คนแจ้งไปอาจจะหายไปไม่วันนี้ครับสำคัญคุณชาการสืบสวนกลางท่านได้ออกมารับเรื่องด้วยตัวท่านเองนะคะแล้วท่านก็ได้สั่งการไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจปอทซึ่งจริงๆทางปอทนี่ก็เป็นการดูแลทางด้านคอมพิวเตอร์ซึ่งของน้องฟ้าใสเนี่ยนะคะเป็นความผิดอาญานะคะเป็นความผิดอาญาท่านก็จะส่งไปให้ทางปอทก็จะมีหน้าที่ส่งเรื่องมาให้สายสืบของตำรวจท้องที่ดำเนินการต่อค่ะระยะเวลานานเท่าไหร่ครับท่านตาท่านเร่งให้ค่ะท่านเร่งให้ก็บอกว่าน่าจะอย่างน้อยเบื้องต้นเนี่ยก็จะทำให้ไม่มีการกล้าที่จะทำต่อไปในช่วงนี้นะคะส่วนคนเก่าเนี่ยก็จะใช้สายสื่อตามคุณพี่จะว่าอะไรอ๋อสำคัญคือจริงๆแล้วว่าน้องวันนี้น้องไม่ได้แค่อยากจะเอาเรียกร้องค่าเสียหายใดอย่างใดแต่ว่าอยากจะเรียกร้องมาตรฐานในเรื่องของการไซเบอร์บูลลี่แล้วก็นะครับเป็นการรักษาสิทธิ์ของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่เข้าร่วมกองประกวดแล้วกับได้รับคำวิพากษ์วิจารณ์หรือว่าคำด่าทอหรือว่าคำที่ทำให้ถูกดูหมิ่นเกียรติชังนะครับก็จะอยากจะยกมาตรฐานนี้ในสังคมไทยให้มันสูงขึ้นไม่ว่าใครก็ตามเนี่ยจะคอมเมนต์จะออกความคิดเห็นที่อาจจะเป็นการเสียหายเนี่ยก็ต้องคิดถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในทางคดีด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่น้องฟ้าใสอยากจะยกระดับและทำให้สังคมของประเทศไทยเนี่ยมันดีขึ้นนะครับเกลียนคีย์บอร์ดจะได้ไม่ต้องออกมาอารวาสอีกต่อไปครับใช่ค่ะคนไหนติดต่อเข้ามาไหมคะตอนนี้เขาอาจจะกำลังตัวกันอยู่แล้วล่ะก็อาจจะมีตัวบ้างไม่มีติดต่อเข้ามาแต่มีติดต่อแจ้งเพิ่มถ้าติดต่อเข้ามานี่เราพร้อมจะเจรจาไม่ค้าหรือว่าคงต้องใช้ดูเป็นรายๆไปอะเคส by เคสว่าสำนึกผิดหรือไม่นะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นการสำนึกผิดเนี่ยมันก็ต้องดูความเสียหายของน้องด้วยนะคะว่าเยียวยาความเสียหายของน้องเท่าไหร่แต่จริงๆน้องไม่ได้ต้องการตัวเงินเลยค่ะถ้าสมมุติว่าฟ้องแล้วได้มาจริงๆค่าเสียหายเนี่ยก็คงเอามาช่วยการกุศลแล้วคดีราคาจะต้องไต่ศาลหรือว่าอะไรระยะเวลาอย่างไรเท่าไหร่อ๋ออันนี้เป็นหน้าที่ทนายความค่ะระยะเวลาเดี๋ยวนี้ไม่นานหรอกค่ะเดี๋ยวนี้ไม่นานแล้ววันนี้มาใส่สบายใจด้วยนะวันนี้ออกมาพูดอะไรหลายๆอย่างสำหรับหนูรู้สึกโล่งใจค่ะที่อย่างน้อยได้มีโอกาสนะค
คะได้พูดความจริงที่เกิดขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าตอนนี้ที่ผ่านมาที่เขาเรียกว่าตั้งแต่เดือนธันวาจนถึงปัจจุบันหนูก็ได้เจอกับหลากหลายสภาพจิตใจอะไรอย่างเงี้ยดีกว่าค่ะที่ตอนนี้รู้สึกว่าเออรู้สึกแบบโล่งแล้วสามารถมูฟออนได้เต็มที่แล้วค่ะอย่างคือหน้าวันนี้ถึงมีการนัดกันก็จะไปเอามงกุฎใช่ค่ะขอไปกันเดี๋ยวใครเดี๋ยวลงดูในรายการเนาะจริงๆเราเรื่องทางที่เราแถลงข่าวต้องขอโทษน้องๆสื่อมวลชนจริงที่ไม่ได้รับแถลงข่าวเพราะว่าอย่างที่พูดไปครั้งที่แล้วว่ามันจะไปมาหลายรอบเราก็เอาเป็นว่าพี่ได้คุยผ่านรายการไปแล้วแล้วมีการนับไปแล้วให้ติดตามผ่านรายการเลยตรงนี้หน่อยนิดนึงก็ได้เลยนะโอเคอยากรู้อะไรนะเอางี้กันเอาเรื่องเดียวนะก็คือว่านัดไปวันอาทิตย์นี้บ่าย3ที่บริษัทเขานะครับก็น้องฟ้าใสก็จะไปกับเรากับพี่กับแฟนคลับทั้งหมดที่ไปร่วมรับด้วยกันเรื่องอื่นอ่ะจบด้วยดีเลยอย่างที่บอกว่าทุกอย่างจบดีแน่นอนถ้าสมมติว่าอย่างที่บอกว่าเราได้พูดในรายการไปแล้วได้เคลียร์ไปแล้วจากนั้นเนี่ยให้ไปดูในดีเทลต่างๆว่าเราก็ไม่ได้มาเพื่อความเกลียดชังและไม่ได้มาขอเพื่อความโกรธแต่เรามาด้วยความรักที่ตั้งใจอยากให้ทุกอย่างจบดีวันนั้นเราเจอกับพี่นักที่พูดด้วยใช่ไหมคะจริงๆเคยเจอมาแล้วตั้งแต่งานวงหวานที่ผ่านมาจริงเจอมาแล้วเป็นยังไงบ้างหรือว่าในนั้นที่เราไปรับมงกุฎนึงแล้วเรียกร้องต่อไปแล้วยังมีข้อเรียกร้องต่อไปเรื่องเงินรางวัลจริงๆเรา move on แล้วเนาะใช่สำหรับหนูมองว่าแบบ move on แล้วค่ะสำหรับหนูจุดประสงค์ของหนูจริงๆตอนแรกไม่ได้ออกมาเพื่อเรียกร้องอะไรเลยแต่แค่อยากจะให้ความจริงกระจ่างแล้วก็ปรากฏแสดงว่าการกูเสร็จก็คือจบเลยใช่ไหมใช่หนูอยาก move on แล้วค่ะพี่ดราม่ามันนานแล้วเนาะเรื่องที่คนอาจจะเชื่อหรือไม่เชื่อในมุมของเราอันนี้แล้วแต่ค่ะคิดว่าวันนี้ในรายการคงเชื่อแล้วล่ะเพราะว่าสุดท้ายได้เปิดอย่างละเอียดถ้าน้องได้ดูจะดูว่าหลักฐานของเราชัดเจนทุกคำที่เราพูดทุกคำที่เราเปิดเป็นหลักฐานที่เป็นข้อเท็จจริงภาษาคุณไหมอ๋อก็สำหรับหนูก็คือหนูไม่สามารถไปบังคับนะคะว่าแต่ละคนเขาจะคิดแบบไหนแต่สำหรับหนูสบายใจที่ได้ออกมาพูดความจริงในวันนี้แล้วก็มีหลักฐานยืนยันส่วนสุดท้ายแล้วคุณจะพิจารณาแบบไหนอันนี้ก็หนูให้สิทธิ์คุณเลยค่ะมองเห็นภาพวันรับตอนที่รับวินาทีที่รับมงกุฎกุฎคืนหน่อยเราคิดว่าตอนนั้นเราแบบน้ำตามันจะไหลไหมต้องไปกับหนูนะคะใช่จะได้คืนได้ไหมครับวันอาทิตย์ใช่ไหมครับได้เลยค่ะวันอาทิตย์นะคะตอนบ่ายสามตื่นเต้นไหมความรู้สึกตอนนี้มันเหมือนกับว่ามันเป็นสีที่เราแบบเหมือนมองกันมันคือสู่มือเราก็รู้สึกเหมือนเราว่าแบบกลับมาหาแม่นะลูกแต่เห็นหนูก็พร้อมจะแบบเดินหน้าทำงานใช่ค่ะก็มีโปรเจกต์หลากหลายโปรเจกต์ที่เข้ามานะคะแล้วก็อยากจะมุ่งหน้าไปโปรเจกต์ต่างๆอีเวนต์ต่างๆด้วยแต่เห็นก่อนหน้านี้พี่เอสแบบว่าดิวร้านทำมงกุฎเห็นถามหาในเฟซบุ๊กอะไรเงี้ยทำไปหรือยังพี่เอสหรือยังไงจริงๆทำอันนึงแล้วจริงๆเพราะว่าในข้อตกลงฉบับที่4เนี่ยได้เขียนว่าให้น้องสามารถทำมงกุฎจำลองได้ซึ่งจริงๆแล้วตอนนั้นเรายังไม่รู้ว่าเรื่องมันจะถึงขั้นนี้ที่จริงวันนี้เอามาด้วยนะลืมหยิบมาทำไปแล้วแต่ถามว่าเราได้มงกุฎจริงก็ดีกว่านะเราได้ทำไปอันนึงแล้วครับเพราะว่าอยากให้น้องมีมงเพราะว่าในข้อตกลงทำเองได้นะครับทำเองได้แต่ว่าตอนนี้มีมงกุฎประจำตำแหน่งสองอันใช่ครับแล้วติ๊กอันนึงพี่เอสใส่เองแล้วก็รอของน้องอีกประมาณ17อันพี่เอสคิดว่าที่แบบว่าก่อนหน้านี้เขาแถลงข่าวลงมาต้องตอบอะไรเงี้ยมันจะมีข้อบาดไม่บาดหมางหรอกครับเพราะว่าทุกอย่างพูดกันที่ข้อเท็จจริงหลักฐานเปิดตามข้อเท็จจริงแล้วก็เรายังเคารพผู้ใหญ่เหมือนเดิมล่าสุดพี่เจองานพี่เดินผ่านแล้วก็ไหว้ท่านใกล้ๆเลยครับไหว้พี่ณประมาณสักครึ่งเมตรทางพี่ณแล้วก็คือไหว้เลยแล้วก็บอกสวัสดีครับด้วยความนอบน้อมแต่ทุกอย่างเนี่ยมันต้องพูดตามข้อเท็จจริงและหลักฐานเนาะส่วนเรื่องความส่วนตัวเนี่ยไม่ได้มีกันแสดงว่าพอเอามือเสร็จแล้วคือเรื่องคดีความต่างๆที่อาจจะฟ้องร้องกันก่อนหน้านี้ที่พูดกันก็คือจะไม่มีแล้วใช่มั้ยคือถ้าเกิดเรื่องไม่มีความมาอีกหมายความว่าถ้าไม่มีการแบบว่าร้ายน้องอีกไม่ว่าจะทางใดก็ตามทางตรงหรือทางอ้อมเนี่ยพี่ยุติเพราะพี่อยากทํางานน้องเหนื่อยมากเลยโพสต์ Facebook วันละหลายรอบมากคือแบบว่าเหนื่อยมากจริงๆฉะนั้นเนี่ยขอให้พี่ได้ทํางานเถอะเพราะตอนนี้คิวพี่ต้องดูคิวหลายคนครับไหนจะฟ้าสายไหนจะมีไหนจะปุ๊กมันเยอะมากฉะนั้นเรา move on แล้วครับเพราะว่าถ้าได้มงกุฎแล้วไม่มีเรื่องที่มาว่าไม่มีใครมาว่าร้ายเราอีกกับโบนะก็สายไปดีๆพี่ซ่าถ้ามีโอกาสก็ร่วมงานกับน้องก็ยังมีเงินในกองทุนของ DR1 โดยบุ๊กสตาร์ดรีมอยู่นะคะซึ่งแน่นอนก็อยากจะเอาเงินที่แฟนคลับเขาได้ช่วยร่วมการกุศลนะคะเอาไปช่วยผู้ที่ด้อยโอกาสค่ะเอจบแล้วเนาะซัพพอร์ตเราจะบอกว่าขอบคุณที่ไม่ตัดสินฟ้าใสก่อนที่จะได้ยินข้างของฟ้าใสนะคะแล้วก็ขอบคุณที่เป็นกำลังใจมาให้ตลอดแล้วก็รักฟ้าใสมาตลอดแล้วก็เรียกว่าฟ้าใสคนเดิมกำลังกลับมาแล้วนะคะก็ขอบคุณทุกกำลังใจจริงๆค่ะ